เต้นถามว่าร้องเพลงดีไหมดีแต่มันจะไม่ดีก็เพราะว่าเต้นมาขัดงานดอกไม้มันเลยเราได้เจอกันฝากสัมพันธ์รักแน่นยังจำได้ไม่แฟนที่ตามจีบน้องต่างจงมองตากันมันยังเป็นสาวร็อกที่มาร้องเพลงอีสานถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วคงความเป็นซานิไหมก็คงความเป็นดื้อๆของซานิแต่ว่าให้มันเป็นให้มันดูแล้วทุกคนอยากไปเมืองเลยอ่ะนึกออกปะทุกคนอยากไปเมืองเลยไม่ใช่ทุกคนอยากไปอ๋อดูตรงตะวันแดงตรงเลียบทางด่วนก็ได้ถูกต้องไหมเออให้ทุกคนอยากไปเมืองเลยให้ได้ซานิคิดว่าเขาคิดว่าเขาแน่แล้วเพราะเพลงบ้านเขาทุกคนย่อมดีใจที่ร้องเพลงบ้านตัวเองหนึ่งแหละเขาเป็นคนอีสานเพลงที่ได้ก็เป็นเพลงอีสานพี่ถึงบอกว่าพี่ก็ปล่อยเขาร้องไปร้องไปแต่บังเอิญว่าพอคนหนึ่งคนได้ทำสองอย่างพร้อมกันไม่ดีเลยสักทางไม่รู้จะเต้นไม่รู้ว่าจะร้องพอเต้นปุ๊บขึ้นท่อนสองไม่ถูกพี่ก็เลยบอกปิดเพลงอธิบายหนูจะร้องหนูจะเต้นเรื่องสักอย่างหนึ่งเขาเริ่มเข้าใจหนุ่มแม็กที่เกิดความกังวลตลอดเวลาเนื่องจากโจทย์เพลงสัปดาห์นี้ดูจะไม่เข้ากับบุคลิกแต่เมื่อได้คำแนะนำดีๆจากพี่ตุ๊กกี้ก็เลยทำให้แม็กเนี่ยคลายความกังวลได้ไม่น้อยค่ะต้องเย็นๆได้พักผ่าเราได้เด็กอยู่บ้านท้องแป้งอยู่ทุ่งนาลอยเหยียบตาแค่น้ำแค่น้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยตาพวกนั้นและโต๊ะกลางมันเป็นโตมากับก็เข้าในนามันเป็นโตมากับก็เข้าในนาคือว่าโอเคแต่พี่ฝากอย่างนึงคือว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะจำพี่ไว้ว่าผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ใช่คนอีสานแต่เอาเมโลดี้คือไม่ต้องว่าพยายามว่าจะต้องเป็นให้ได้ถูกต้องไม่ต้องพยายามให้พี่ร้องเพลงใต้พี่ก็ไม่เป็นโดยเฉพาะภาคกลางพี่ยังไม่สนัดเลยพี่ยังไม่ถนัดเลยจริงพูดภาษาคนรู้เรื่องพี่ก็บุญนะนะถนัดพี่เพราะพี่สื่อสารกันภาษาคังคกไม่น่าพอพี่บอกว่าขอดูทีละคนพี่แอบมองแม็กอยู่แม็กหนักใจมากหนักใจมากพี่พอเพิ่งรู้ว่าอ๋อเพราะหนูหนักใจเพราะหนูเพิ่งเปลี่ยนเพลงแต่หนูอยากซีเรียสนะเอาทีละเพลงพอร้องจีหอยพี่ก็อธิบายหนูเป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคกลางนะหนูร้องได้เก่งแล้วเหมือนพี่พูดภาษากลางได้พี่ก็บุญแล้วพี่พูดอีสานพี่ก็อธิบายดึงที่เขาคิดว่าเป็นจุดด้อยพี่พยายามบอกว่าพี่ด้อยกว่าเขาอีกเขามีกำลังใจเขาเริ่มมีรอยยิ้มหน้าพี่แววตาเขาเริ่มออกว่าเออไม่ต้องคิดมากเลยเพลงมันทะเลนมันจะเลื่อนมันชนะไว้จบเขาอยู่